ต่อไปชาวนาก็จะสบายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องด้วยสิ่งประดิษฐ์ของอุชิตับชาแนลนี่เองว่างั้นดีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเครื่องดำนารุ่นทดลองของอุชิตับโอ้ยนึกว่าลิงบ้านไหนโอ้ยเจ้าพี่ไม้นี่ครับเป็นยางยืดนี่ครับระบบการทำงานมันง่ายมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอุชิตับก็คิดค้นจากก้านสมองของตัวเองเลยครับก้านสมองไม้ขีดนี่ครับอันนี้ก็นี่นะครับจะเอาต้นกล้าครับต้นข้าวไรเบอร์รี่นี่ครับมาทดลองก็อุชิตับทำ1 2 3 4 5 6 7เป็นตัว7ร่อง7ช่องเนาะเวลาวิธีการทำงานกันครับของมันครับผมให้พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับนี่ครับการทำงานของมันครับง่ายๆนะเดี๋ยวด้านหน้าแล้วกันครับจริงต้องดูด้านนี้ครับพอเราที่การก็นี่ครับแทงลงไปครับแทงลงไปนี่ครับมันก็จะแทงข้าวลงไปที่ตัวต้มที่โคลนนี่ครับแทงไปอย่างนี้ครับมีระบบยางยืดนี่ครับพี่น้องยางยืดที่ผมถ่ายดูครับตัวนี้ยางยืดก็มันก็จะทำหน้าที่เวลาเรากระแทกปุ๊บมันก็จะดึงเหล็กเนี่ยขึ้นครับปุ๊บดึงเหล็กขึ้นครับวิธีการเนาะพี่น้องนี่ครับเราดำเนี่ยเอาต้นรากข้าวเราใส่ไปในช่องนี้ช่องนี้แล้วตัวนี้มันก็จะนี่ครับเรากดลงไปอย่างนี้พี่น้องปึ๊บมันก็จะกดต้นข้าวเรานี่ครับจมลงดินลงโคลนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับพี่น้องนี่อ่ะให้ดูใกล้ๆครับพี่น้องนี่ครับวิธีการเนาะก็ง่ายๆครับวิธีการก็จะเป็นแบบนี้เวลาเรากดจึ๊บจึ๊บนี่ครับตัวนี้มันก็จะนี่ครับช้าๆกดปุ๊บนี่ครับตัวนี้มันก็จะแทงข้าวลงดินนั่นเองครับทีนี้สมมติว่าเราใส่ข้าวลงไปเราใส่ไปในร่องนี้เด้อพี่น้องเราใส่ไปจึ๊บอย่างนี้เราใส่ไปเลย7แถว1 2 3 4 5 6 7 7แถวเนาะเราใส่ไปจึ๊บสมมติว่าข้าวมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นี่ครับตัวนี้มันก็จะมีเขี้ยวของมันครับเขี้ยวสำหรับแทงข้าวเพื่อที่จะมุดไปในโคลนในดินนั่นเองนี่ครับพี่น้องแล้วก็จึ๊บนี่มันก็จะแทงข้าวลงไปนะนี่ครับพี่น้องนี่ต่อไปชาวนาก็จะสบายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องด้วยสิ่งประดิษฐ์ของอุชิตับชาแนลนี่เองนี่ครับเธอรัวครับพ่อแม่พี่น้องทำตามการสมองการไม่คิดน้อยนิดนี่ครับพอดีผมมีเศษเหล็กเหลือก็เลยเรามาตัดผลิตตัดแปลงทำเครื่องดำนาดูสิเพื่อมันจะเวิร์กครับก็เลยทำมาเป็น7แถวครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้เราจะไปทดลองกันเนาะเดี๋ยวจะลงคลิปหลังจากนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันว่าทดลองแล้วมันจะเป็นยังไงปรับปรุงยังไงส่วนที่จริงแล้วตัวนี้ครับผู้ชี้ตับก็จะทำตัวแทงขึ้นมารับกล้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าด้วยที่เหล็กมันไม่มีเหล็กมันหมดก็เลยน่าจะเป็นคลิปต่อไปเนาะจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นเองครับผมพี่น้องพัฒนาให้มันใช้งานได้ให้มัน 100% นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาทำนาต่อไปจะได้ไม่ปวดหลังเบิร์ดดูบักลิงครับเบิร์ดชื่อน้องอะไรน้องไม้เด็กชายอะไรอุ้ยพันเซฟเอวิจิตน้องไม้ครับนี่ครับเรียนปออะไรป .3 ป .3 ครับโรงเรียนประสาทศึกษาขานนะนี่ครับน้องไม้นี่ครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวอุชิตับก็จะไปทดลองที่ไร่ที่นาเนาะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อุชิตับชาแนล DIY ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาพัฒนาเจ้าเครื่องนี้ให้มันเวิร์กกว่าเดิมครับให้มันเวิร์กแล้วมันใช้งานได้เพื่อชาวไร่ชาวนาเรา
ทำนายทำไร่ทำนาแล้วจะได้ไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวไม่ปวดข้อนะครับยืนแล้วก็กระแทกตั้มเลยครับยืนแล้วก็กระแทกตั้ม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 เลยอู้ยง่ายครับต่อไปทำไร่ทำนาสบายแล้วเดี๋ยวจะมีตรงไหนปรับปรุงบ้างเดี๋ยวคลิปที่อุชิตับจะไปทดลองเดี๋ยวก็จะมาเล่าบอกตรงนั้นว่าเราจะควรจะปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างโอเคครับผมวันนี้เขาขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับนี่ครับกับอุปกรณ์ทดลองนี่ครับเครื่องดำนาของอุชิตับชาแนลนั่นเองครับชาวนาจะหายปวดหลังแน่นอนด้วยเครื่องดำนาตัวนี้เอาเดาะบอลให้ดูดิก่อนจบคลิปแล้วเดาะไงแล้วเอาเฮ้ยเดาะได้ทีเดียวโอเคครับผมขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ